วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำบัวลอยสาคูลำไยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีน้ำกะทิน้ำสะอาดลำไยเนื้อมะพร้าวอ่อนสาคูน้ำสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่น้ำตาลเกลือและใบเตยนะคะเรามาแช่เม็ดสาคูกันก่อนนะคะใส่เม็ดสาคูลงไป100กรัมค่ะตามด้วยน้ำสีผสมอาหาร120 ml ค่ะแช่ทิ้งไว้20นาทีนะคะในระหว่างที่เราแช่เม็ดสาคูแล้วก็ไปเคี่ยวน้ำกะทิกันเลยค่ะเราแช่เม็ดสาคูไว้เพื่อให้อิ่มตัวนะคะเพื่อที่เราจะนำเม็ดสาคูไปปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะมาทำน้ำกะทิกันเลยนะคะใส่น้ำกะทิลงไป350 ml ค่ะตามด้วยน้ำสะอาด200 ml ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมค่ะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนค่ะถ้าใครชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลทรายลงไปได้อีกนะคะตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน100กรัมค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลและเกลือละลายนะคะและให้กะทิได้ที่ค่ะไฟที่ใช้ในการเคี่ยวน้ำกะทินะคะใช้ไฟกลางๆก็พอค่ะน้ำกะทิที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้ให้น้ำกะทิพออุ่นๆก็พอค่ะเม็ดสาคูที่เราแช่ครบ20นาทีแล้วนะคะแล้วก็ใช้ช้อนส้อมนะคะเกี่ยๆขึ้นแบบนี้ค่ะให้ทั่วคนให้ทั่วกันนะคะแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นเม็ดกลมๆนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามชอบเลยนะคะแล้วก็บีบให้แน่นๆนะคะแบบนี้นะคะใช้มือบีบให้แน่นๆแล้วก็คึงด้วยมือนะคะให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแบบนี้นะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำไปวางในถาดที่เราเตรียมไว้ค่ะปั้นไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะสาคูที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปต้มในน้ำเดือดค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำสาคูที่เราปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะมาต้มในน้ำเดือดค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะถ้าสาคูสุกแล้วสาคูจะลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำค่ะเมื่อเม็ดสาคูลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วนะคะก็ให้เราต้มต่ออีก 10-20 นาทีค่ะเพื่อให้เม็ดสาคูมีสีใสนะคะแล้วก็สุกทั่วถึงค่ะเม็ดสาคูสุกแล้วนะคะตักขึ้นให้เสด็จน้ำค่ะเม็ดสาคูจะเป็นสีใสแบบนี้นะคะถ้าสุกแล้วแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเย็นที่เตรียมไว้ค่ะทิ้งไว้ 3-5 นาทีนะคะใส่ลำไย280กรัมลงไปในน้ำกะทิที่เราเคี่ยวไว้นะคะแล้วก็ตักใบเตยออกค่ะตักสาคูที่เราแช่ไว้ในน้ำเย็นนะคะขึ้นให้เสด็จน้ำค่ะใส่ลงในน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะคนให้เข้ากันค่ะสาคูลำไยเสร็จแล้วนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ